สวัสดีครับกีตาร์โค้ชช็อปนะฮะวันนี้อยู่กับ Squire J8 นะครับเป็น JV1983ก็คือเป็นออริจินอล1983ครับตัวนี้เป็นของอาจารย์ต้าเป็นรุ่นน้องของผมเองแกก็เลยมาฝากขายซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้มันออริจินอลมันเหมือน Fender แบบปีเก่าเนี่ยดูจากฟิงเกอร์บอร์ดก็บาง Body Elder แล้วก็คอร์ Rosewood แต่น้ำหนักเบาปิกอัพแต่ต้าเขาบอกว่ามันเป็นของมันเองทำตอนยุคนั้นปี83ก็41ปีแล้วแต่สภาพโดยรวมคอเคอร์แลกเกอร์อะไรยังดีอยู่เลยครับสีอะตัวจริงสวยมากมันเป็นแมทัลลิกนะครับแล้วก็มีรอยแครกตามอายุครับ41ปีก็มีรอยแครกบ้างสีสวยมากจานตาเขาใช้เยอะอยู่เหมือนกันตัวนี้เพราะว่าผมได้ยินตอนเขาซื้อมาใช้แล้วก็มีคลิปที่เล่นกับพี่โอรานก็ใช้ตัวนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูนะครับว่ามันเป็นยังไงฟังเสียงว่าสดๆพอดีได้มีโอกาสได้รีวิวนะครับอ่ะลองดูเสียงคลีนนะครับตัวโทนก็ตัวหลังก็ต่อแบบสามารถเบาโทนได้เสียงดีครับอันนี้ผมใช้ตัวเน็กนะครับลองมาฟังเล่นคอร์ดบ้างนะครับทีนี้ลองเล่นกับโอเวอร์ไดรฟ์ครับใช้เป็น TS 10นะครับเกณฑ์อยู่ที่เที่ยงหนาปึกเลยMm-hmm.
เกณฑ์ไปสุดเลยครับย่านดิทอชั่นมันครับเป็น JS Andy Simon ครับเกณฑ์ที่บ่าย2สุดเลยนะครับThank you.
เอาจริงไม่รู้สึกว่ามันเป็นสควายเออเลยครับมันแบบมันเหมือนสัมผัสด้วยเสียงด้วยแบบเล่นดีมากๆแล้วก็เล่นง่ายแล้วเสียงดีกริปเลยตัวนี้ของจันตะก็มาพร้อมกับซอฟเคสครับมีซอฟเคสแถมให้ก็ตัวก็สภาพนี้เลยลืมบอกไปนิดนึงตัวนี้มันเดิมๆหมดเลยยกเว้นเฟลทจันตะเขาบอกว่าเขาไปรีเฟลทกับพี่โชคมานะครับเป็นเบอร์6105นะครับเฟลทนี่เต็มเลยพร้อมใช้งานฟิงเกอร์บอร์ดเนียบนะครับก็สนใจมาลองได้ที่กีตาร์โคช็อปนะครับสวัสดีครับ